สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันแสงโสมณีแสงกับรายการรอบรั้วนครระยองซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลนครระยองในรอบ1เดือนที่ผ่านมาค่ะและจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะเทศบาลนครระยองโดยกองสวัสดิการสังคมจัดทำแผนชุมชนในเขต3เขต4และเขต1ตามโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองเมื่อวันที่29เมษายน2559กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดทำแผนชุมชนเขต3ขึ้นตามโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองณศาลาที่ทำการชุมชนทุ่งตะโหนดโขดสันเจ้าโดยได้รับเกียรติจากนายวารินทร์ดุษฎีวงศ์กำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานการจัดทำแผนชุมชนของเขต3ซึ่งประกอบด้วยชุมชนสวนวัดโขดชุมชนหลังวัดโขดชุมชนทุ่งตะโหนดชุมชนเนินพระชุมชนสะพานราชชุมชนแขวงการทางและชุมชนน้องสนมปักป่าและนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลกล่าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในรูปแบบของแผนชุมชนประจำปี2559ต่อไปนอกจากนี้ในวันที่30เมษายนและ1พฤษภาคม2559กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองยังได้จัดทำแผนชุมชนเขต4ณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำและเขต1ณศาลาประชาคมตามลำดับอีกด้วยค่ะเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษในด้านของการบริหารจัดการขยะค่ะ
เมื่อวันที่29เมษายน2559เทศบาลนครระยองนายวรวิศุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนำโดยนายบุญศรีสมรักนายกเทศมนตรีตำบลวังหินองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อยอำเภอเนื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสมพงษ์หาวโคตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนำโดยนายอนันต์ยวงนาคที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองทั้งนี้ทางเทศบาลนครระยองได้ให้นางสาวณชรีสำราญผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลมาเป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางคณะศึกษาดูงานซึ่งหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นทางคณะศึกษาดูงานได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลนครระยองเพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วยเทศบาลนครระยองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่1เมื่อวันที่2พฤษภาคม2559เทศบาลนครระยองนำโดยนายวารินทร์ดุษฎีวงกำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่1โดยการนำมาของอาจารย์จุฑาภัทรโคชสารผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมซึ่งได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานณห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยองพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนถวายผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองและร่วมถวายรัสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีถวายรัสการะวันฉัตรมงคลที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองเช้าวันที่5พฤษภาคมนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคลโดยมีข้าราชการทหารตำรวจเทศบาลนครระยองนำโดยนายวารินทร์ดุษฎีวงกำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครระยองและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพิธีนั้นผู้แทนของหน่วยงานราชการในจังหวัดระยองที่เข้าร่วมพิธีได้ทยอยกันขึ้นวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองเพื่อถวายรัชกาลต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานจุดธูปเทียนประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้วางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองถวายรัชสักการะต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พร้อมเปิดกรวยและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุเป้าอุดมการสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชองค์การครั้งทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเนื้อแผ่นดินไทยและจะพยายามจนสุดกำลังความสามารถที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติให้ดำเนินไปตามแนวแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไปเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบั่นพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่11พฤษภาคม2559เทศบาลนครระยองนำโดยนายวารินทร์ดุษฎีวงกำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบั่นพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์โดยการนำมาของนายสุเมธนภาพรนายกเทศมนตรีตำบลบั่นพดพิสัย
นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะโดยมีนายสุชาติหมอยาดีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับทางคณะณห้องอาหารเพลินตาเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าไม้อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2559นายวารินทร์ดุษฎีวงกำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองและนายสำราญสุวรรณวิจิตรประธานชมรมผู้สูงอายุให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าไม้อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยการนำมาของนายเกรียงไกรใจเย็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ณห้องอาหารเพลินตาโดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครระยองและทางคณะเทศบาลตำบลท่าไม้อีกด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมต่อเนื่องชมรมผู้สูงอายุครั้งที่4ประจำปี2559เมื่อวันที่12พฤษภาคม2559กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดทำโครงการรวมวัยผู้สูงอายุเติมความสุขให้กันและกันในกิจกรรมต่อเนื่องชมรมผู้สูงอายุครั้งที่4ปี2559โดยได้รับเกียรติจากนายสุทนซื้อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองเป็นประธานเปิดงานณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องชมรมผู้สูงอายุครั้งที่4ประจำปี2559นี้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองซึ่งการเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองได้มีผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งจำนวน2ท่านได้แก่เบอร์1นางปราณีบุญปลอดและเบอร์2นายสำราญสุวรรณวิจิตรและหลังจากทำการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายสำราญสุวรรณวิจิตรผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเบอร์2ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่13พฤษภาคม2559นายชานุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยการนำมาของคุณเสนอโถปานรองนายกอบต.ห้วยสะแกซึ่งได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะกับทางเทศบาลนครระยองณห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยองโดยมีนางสาวณชรีสำราญผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กับทางคณะศึกษาดูงานจากนั้นคณะศึกษาดูงานยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลนครระยองเป็นการขอบคุณอีกด้วยเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2559เทศบาลนครระยองโดยนายวรวิศุภาโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมโดยการนำมาของนายรัชตะวงดวงผารองนายกอบต.หนองแวงที่ได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะณห้องประชุมตากสินมหาราชซึ่งทางเทศบาลนครระยองได้ให้นางสาวณชรีสำราญผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กับทางคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่17พฤษภาคม2559นางสาวกนกอารีรักษ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครระยองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยการนำมาของนายบุญสมเจริญสุขรองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ที่ได้นำคณะมาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพณห้องประชุมตากสินมหาราชโด
ดยมีนางวันดีสาครังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการอนุกรรมการและเลขานุการกองทุนเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับทางคณะศึกษาดูงานพร้อมกันนี้ทางคณะศึกษาดูงานยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลนครระยองเพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองจัดประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา3ปีของเทศบาลนครระยองประจำปีงบประมาณ2559เมื่อวันที่17พฤษภาคม2559คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองได้จัดประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา3ปีของเทศบาลนครระยองประจำปีงบประมาณ2559โดยได้รับเกียรติจากนายมานพวาจสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในการจัดพร้อมด้วยนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองนายธนิตอังคาวินิจวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองและนายชัดนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองเป็นตัวแทนในการดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อสักถามต่างๆกับผู้เข้าร่วมโครงการณห้องสุนทรภู่ชั้น2โรงแรมสตาร์อำเภอเมืองจังหวัดระยองการประชุมประชาคมตามโครงการจะทำแผนพัฒนา3ปีของทางเทศบาลนครระยองมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครระยองพร้อมกับจัดทำลำดับความสำคัญตามสภาพปัญหาและความต้องการรวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยองตัวแทนจากหน่วยงานราชการตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเอกชนผู้ส่งคุณวุฒิปราชญ์ชุมชนตัวแทนจากกลุ่มต่างๆตัวแทนจากชมรมต่างๆตัวแทนจากอาสาสมัครกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆตัวแทนจากสื่อมวลชนตัวแทนจากภาคประชาชนและพนักงานเทศบาลนครระยองจำนวน640คนเข้าร่วมโครงการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจำเดือนของอสม.ภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2559เมื่อวันที่18พฤษภาคม2559สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจำเดือนของอสม.ภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2559ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวรวิศ สุภาโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวทักทายกับสมาชิกอสม.ณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกอสม.เทศบาลนครระยองที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ไข้เลือดออกของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองพร้อมทั้งวิธีป้องกันให้คนในครอบครัวห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมาอีกด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเพื่อปลูกฝังและยกระดับมาตรฐานคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2559โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นโดยมีนางสาวอารีแดงอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเป็นผู้นำทำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองได้จัดให้มีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชากิจกรรมการสร้าง Mind Mapping เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชากิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6
แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปีซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการนั้นคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานนอกจากนี้นางสาวอารีแดงอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองยังกล่าวเชิญชวนและแนะนำให้เด็กนักเรียนอย่าลืมไปร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาอีกด้วยเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคม2559นายฉันนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยการนำมาของรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์บัวพันธ์ที่ได้นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมหลักเมืองเทศบาลนครระยองนอกจากนี้นายฉันนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองยังได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับทางคณะศึกษาดูงานและเมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นทางคณะศึกษาดูงานได้มอบของที่ระลึกให้แก่เทศบาลนครระยองอีกด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณเลียบชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองจัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อวันที่24พฤษภาคม2559คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณเลียบชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองณห้องประชุมหลักเมืองสำนักงานเทศบาลนครระยองซึ่งได้รับเกียรติจากพันเอกภพอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผบ.มทบ.14เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโดยนายวรวิศุภาโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองและคณะทำงานให้การต้อนรับซึ่งทั้งนี้นายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองในฐานะเลขานุการคณะทำงานได้มอบหมายให้นายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองเป็นผู้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมฉายภาพวิดีโอพรีเซนเตชันตั้งแต่เริ่มลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวการลงพื้นที่ปิดคำสั่งภาพก่อนการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภาพการลงมือดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภาพการนำเครื่องจักรหนักมาดำเนินการปรับพื้นที่และภาพหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับชมซึ่งหลังจากจบวิดีโอพรีเซนเตชันแล้วนายวรวิศุภาโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้รายงานถึงความคืบหน้าในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการรื้อถอนรวมถึงแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนเลียบชายฝั่งหาดแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังทำการรื้อถอนเพื่อรองรับการบุกรุกใหม่โดยพันเอกภพอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผบ.มทบ.14ประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้ากล่าวว่าจะนำข้อมูลในการรายงานผลความคืบหน้าในครั้งนี้ไปรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับกองทัพภาคที่1ได้รับทราบต่อไปเทศบาลนครระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่25พฤษภาคม2559นายธนิตอังคาวินิจวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยการนำมาของนายวิเชียรแคร์บำรุงรองนายเกรียงไกรสีพึ่งและนายรองสัมพันธ์บัวหลั่นรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้มที่ได้นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองโดยมีนางสาววิภูสิตามั่นเกษตรกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรผู้ให้การบรรยายในครั้งนี้ณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองและข่าวสุดท้ายเรามากันที่กิจกรรมตักบาตรอาหารสดและอาหารแห้ง
ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณถนนยมจินดาซึ่งทางเทศบาลนครระยองได้จัดขึ้นทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับกิจกรรมตักบาตรอาหารสดและอาหารแห้งของทางเทศบาลนครระยองนั้นจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของสัปดาห์บริเวณเส้นทางถนนยมจินดาตลอดสายตั้งแต่ทางเข้าถนนยมจินดาตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปโดยจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดในจังหวัดระยองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยชาวพุทธอย่างยั่งยืนตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลนครระยองในรอบ1เดือนที่ผ่านมาและคุณผู้ชมท่านใดต้องการที่จะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลนครระยองเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข038620111หรือที่เว็บไซต์ www.rayongcity.net ค่ะและสำหรับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในวันนี้ดิฉันแสงโสมมณีแสงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ